ชินสแกนโกงวันนี้ครับเดี๋ยวไปที่จังหวัดปทุมธานีมีตัวแทนผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับทางปวีณากรณีที่ถูกชักชวนให้ร่วมเล่นหุ้นแต่ปรากฏว่านำเงินออกมาจากพอร์ตไม่ได้ครับสุดท้ายตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าสูงถึง74ล้านบาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับตัวแทนผู้เสียหายเหล่านี้ถูกมิจฉาชีพชักชวนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มาร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศทุกคนยอมรับว่าสาเหตุที่ถลำลึกเพราะในช่วงแรกของการลงทุนนั้นได้กำไรคืนมาจริงจึงเริ่มมั่นใจและลงทุนหนักกว่าเดิมโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปของพอร์ตเทรดหุ้นว่าเป็นของปลอมหรือไม่และไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ในเวลาต่อมาวิธีการของมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะเป็นรูปแบบซ้ำๆเดิมๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นทุกวันนะครับก็คือเมื่อหลอกเหยื่อมาได้เนี่ยก็จะชักชวนเหยื่อให้โอนเงินเข้าไปลงทุนเทรดหุ้นในพอร์ตหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกประชาชนโดยเฉพาะนะครับตอนแรกเนี่ยได้กำไรได้เงินคืนมาจริงๆเพื่อทำให้เหยื่อในตายใจแล้วก็ชักจูงให้ลงทุนสูงขึ้นกว่าเดิมจากนั้นเนี่ยพอลงทุนสูงขึ้นประมาณ 2-3 เท่าเขาก็จะมีการปิดทุกช่องทางบล็อกหนีหายไปทันทีครับคือลงไปครั้งแรกแสนหนึ่งถอนกลับมาแสนหนึ่งได้แล้วเราก็นึกว่าโอเคแล้วนะพอเราเห็นว่าเราถอนเงินก้อนใหญ่ได้ปุ๊บพอล็อตที่2เราก็ใส่เข้าไปลงมาเยอะลงมาเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบเวลาเราจะถอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพูดลักษณะโน้มน้าวแบบว่าอย่าเพิ่งถอนเพราะว่าเขาจะอัดหุ้นให้เราทุกวันเพื่อให้เราไม่ต้องถอนเงินเพื่อให้เราซื้อต่อเนื่องไปเลยเขาจะเชียร์เข้าไปเรื่อยๆเชียร์เข้าไปเข้าไปแล้วเราก็จะไม่อยากจะถอนละเพราะเราการฝากมันต้องใช้เวลาในการฝากวางเงินจะเข้าแพลตฟอร์มอีกอะไรเราก็จะพยายามให้เขาแบบถ้าเราไม่ถอนเราก็จะตัดในแพลตฟอร์มออกไปเขาจะส่งมาในลักษณะแบบนี้ทุกวันคิดว่าทำยังไงถึงจะได้เงินคืนเราก็เลยไปเซิร์ชดูคำว่าการเล่นหุ้นยังไงแล้วก็พอตรงนี้พอมันทำให้จิตเราอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องเดียวอะมันก็เลยไม่ได้ไปสนใจว่าอะไรที่ปลอมที่จริงแต่มิจฉาชีพเขามีความรู้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยส่งพอร์ตหุ้นไทยอะที่ขาดทุนให้เขาดูเขาสามารถวิเคราะห์ให้ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าให้คัดลอสนะเพราะงั้นน่าจะยิ่งตกไปกว่านั้นเราไม่เชื่อเขาก็ผ่านไปทีหนึ่งก็ลงไปจริงๆก็เชื่อไปโดยไม่รู้ตัวเบื้องต้นนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิได้ประสานไปยังนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำกลุ่มผู้เสียหายเข้าพบและหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปเรื่องของการโจรกรรมในโลกไซเบอร์ครับเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีการตั้งข้อสังเกตและคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้สิ้นซากด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันนะครับว่าเตรียมที่จะดำเนินการแก้ไขทั้งระบบหลังจากนี้อีกด้วยนะครับต้องติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอนส่วนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ Wallix ไว้ณที่นี้ครับใครที่มีเรื่องราวอยากร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23และเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ